เล่าสัมผัสได้ถึงแตงโมหลังเสียชีวิตจุดธูปบอกขอช่วยจากกรณีการเสียชีวิตแตงโมนิดาหลังจากกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวล่องเรือด้วยกันระบุว่าพลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือนั้นวันที่2กุมภาพันธ์กลุ่มเพื่อนแตงโมคือแอนนาฮิปโปพุดเดิ้ลได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งโดยพูดถึงเรื่องความสงสัยในเหตุการณ์ดังกล่าวและเล่าถึงพฤติกรรมของกระติกอีกครั้งโดยตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ได้มีการพูดถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นหลังจากแตงโมเสียชีวิตโดยฮิปโปวันแรกหลังจากเจอร่างเข้าไปดูแล้วเราคุยกับเพื่อนว่าถ้าจะตามก็ตามมามีอะไรมาบอกถ้าเหงาก็ให้ตามมาตอนกำลังกลับบ้านอยู่ดี GPS ก็เปลี่ยนขับไปกำลังเปิดกระจกภาพของเขาที่ชอบเอาหน้าไปโต้ลมแล้วพูดว่าเข้าใจหมาแล้วว่าทำไมชอบเอาหน้าโต้ลมซึ่งเรื่องที่คุยกันวันนั้นอยู่บนถนนเส้นเดียวกันกับที่ GPS เปลี่ยนเส้นทางซึ่งทำให้เราคิดว่าแตงโมน่าจะอยากให้เพื่อนเห็นแต่สิ่งที่มีความสุขรอยยิ้มรู้สึกสบายเท่านั้นซึ่งเป็นภาพที่ติดตาเราด้านพุดเดิ้ลกล่าวว่าหลังจากกลับจากการค้นหาศพวันแรกกลับมาบ้านตี 4-5 ฝันถึงแตงโมแค่ว่าเขาหนาวพอเจอศพหลังจากเปิดไฟเปิดแอร์ไว้ในห้องไฟในบ้านดับแต่แอร์ติดปกติก็คิดว่าคงแกล้งกันเพราะเราชอบแกล้งติดไฟใส่กันและหลังจากเอาแมวแตงโมมาเลี้ยงก็ได้ยินเสียงเคาะจานไป2ครั้งก็ได้แต่มองหน้ากันและคิดว่าแตงโมคงมาอยู่กับเราแล้วด้านแอนนาเปิดเผยว่าวันนี้อยากเจอกระติกต่อหน้าทุกคนเพื่อจะถามทีละข้อจะได้ฟังทุกอย่างพร้อมๆกันทุกวันนี้ก็ไหว้จุดธูปบอกแตงโมว่าขอให้มีอิทธิฤทธิ์มีเดชเพื่อจะมาดละบันดาลใจหรือทำให้ทุกอย่างมันจบได้เคลียร์ทุกอย่างที่ขาดใจซึ่งถ้าใครมีส่วนผิดเราคงไม่ใช่กำลังแต่ตารางคงช่วยได้แต่ยังไงก็อยากให้วิทยาศาสตร์หาคำตอบให้ได้ที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อให้เขาออกมาพูดความจริงกอดสุดท้ายแตงโมเพิ่งได้เจอโตโน่ภาพน่ารักสวมกอดทักทายก่อนตกเรือดับไม่คิดว่าจะได้เห็นมิตรภาพเมื่อวาเลนไทน์กอดสุดท้ายแตงโมเพิ่งได้เจอโตโน่ภาพน่ารักทักทายสวมกอดก่อนตกเรือดับเมพิชยนาธเปิดใจในรายการแชร์เผยความรู้สึกถึงการสูญเสียแตงโมนิดาว่าน้องเป็นคนน่ารักเจอก็เข้ามากอดมาขอเซลฟี่ล่าสุดเจอกันที่ใต้ตึกแกรมมี่วันนั้นมา RT-PCR เพราะอีกวันต้องไปถ่ายละครเมต่อแถวละครที่เมย์เล่นกับโตโน่ภาคินและปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์โดยโตโน่ยืนอยู่ข้างหน้าปุ๊กลุ๊กแล้วก็เมย์ง่วงมากเพราะมัน8โมงเช้าได้ยินเสียงเรียกแม่ที่เมย์หันไปใครเรียกคือมันใส่ชุดคลุมหมดใส่หมวกใส่แว่นใส่หน้ากากไม่เห็นอะไรเลยเราก็ตะโกนใครเธอคือใครใครว่าแป๊บหนึ่งมันก็วิ่งมาต่อแถวถอดหน้ากากโมเองก็ถามพี่สบายดีไหมเราไม่เจอเขา2ปีพี่สบายดีไหมคิดถึงจังเลยถ่ายรูปกันก็ถามเมย์ว่าถอดหน้ากากได้ไหมก็บอกได้ดีก็ถ่ายเสร็จแล้วเมย์ก็บอกแท็กมาด้วยนะส่งรูปมาด้วยเขาก็วิ่งกลับไปยังไม่ส่งรูปกลับมาเจอกันตอนวาเลนไทน์14กุมภามันไม่ใช่การทักครั้งสุดท้ายของเมย์คนเดียวหลังจากเขาวิ่งกลับไปแถวโตโน่ยืนอยู่ก็วิ่งกลับไปทักเขาเป็นภาพที่ดีมากๆเขาทักแล้วเขากอดตบหลังกันเขาน่ารักกันมากเพราะทุกคนก็หันมามองว่าจะยังไงจะทักไหมแล้วโตโน่เขาวิ่งไปทักเขาน่ารักมากเป็นวันสุดท้ายของเราและคิดว่าของโตโน่ด้วยของปุ๊กลุ๊กจะจ๋าด้วยเขาน่ารักเป็นมิตรภาพที่ดีเรายังไม่ได้รูปนั้นเสียใจมีคนทักมาบอกว่าเขาใส่รูปเราไว้ในไฮไลท์ไอจี
ขาไปดูอยู่ในกลุ่มเฟรนด์ดีใจน้องเขาคิดถึงเราเห็นเราเป็นเพื่อนจริงๆเขาแท็กมาจริงๆเสื้อตัวนี้เหมือนเป็นเสื้อคลุมตัวนั้นด้วยเมื่อ10ปีที่เจอเขาวันนี้เขาก็เป็นเหมือนเดิมแม่จ่อร้องถอนสิทธิ์ลูกกระติกรับผลประโยชน์ประกัน1ล้านของแตงโมแม่จ่อร้องถอนสิทธิ์ลูกกระติกรับผลประโยชน์ประกัน1ล้านของแตงโมชี้ไม่ได้แจ้งรับเป็นลูกบุญธรรมไม่มีเอกสารใดๆเผยควรต้องตกเป็นของบุคคลในครอบครัววันที่2มีนาคม2565นางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์เปิดเผยถึงกรณีที่แตงโมทำประกันอุบัติเหตุไว้1ล้านบาทและผู้รับสิทธิ์นี้คือลูกสาวของกระติกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าใครเป็นคนรับผลประโยชน์และกำลังจะให้ทนายความตรวจสอบโดยลูกสาวกระติกเพิ่งอายุ6ขวบแตงโมยังไม่ได้แจ้งรับเป็นลูกบุญธรรมถึงยังไม่มีเอกสารใดๆที่แสดงว่าแตงโมรับลูกกระติกเป็นลูกบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นผลประโยชน์หลังเสียชีวิตจึงควรต้องตกเป็นของทายาทหรือบุคคลในครอบครัวแม่แตงโมยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเมื่อคืนกระติกพูดต่อหน้าแม่บอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นแต่มีคลิปออกมาเผยแพร่ตามสื่ออย่างที่ทุกคนเห็นว่าว่ายน้ำเก่งเป็นปลาแถมยังเอาลูกสาวขี่หลังไว้ด้วยจึงอยากให้สื่อช่วยชั่งน้ำหนักว่านี่คือการโกหกต่อหน้าสื่อมวลชนและยังไปเชื่อมโยงกับเรื่องประกันที่แม่สงสัยว่าทำไมถึงเพิ่งเปิดเผยว่ามีประกันตัวนี้หลังจากแตงโมเสียชีวิตไปแล้วซึ่งแม่ไม่รู้ว่าแตงโมมอบอะไรให้ลูกกระติกบ้างแม่แตงโมบอกอีกว่าตอนที่แตงโมยังมีชีวิตถ้าจะซื้อของอะไรที่มีราคาแพงให้ลูกกระติกจะต้องบอกแม่ก่อนทุกครั้งให้แม่เป็นคนไปซื้ออย่างเปียโนราคา 3,000 บาทแม่ก็เป็นคนไปซื้อให้ตอนวันเกิดลูกกระติกแต่เรื่องประกันนี้แม่ไม่รู้เลยถึงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ว่าแตงโมเป็นคนทำประกันและเซ็นเอกสารเองจริงส่วนรายละเอียดในกรมธรรม์แตงโมอาจไม่ได้เป็นคนกรอบโดยมีกระติกเป็นผู้ดูแลจัดการให้เพราะปกติแตงโมจะงานยุ่งมากขนาดจะโทรหาแม่ยังไม่ค่อยมีเวลาทั้งนี้หลังจากนี้แม่จะไม่เดินทางมาที่สภ.เมืองนนทบุรีแล้วแต่จะเดินหน้าเรื่องการตรวจสอบเอกสารธุรกรรมรวมถึงประกันต่างๆที่แตงโมได้ทำเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างโดยจะปรึกษากับทนายความด้วยเพราะบางเรื่องมีความซับซ้อนจำเป็นต้องให้ทนายเข้ามาช่วยเหลือI'm not afraid to die.